โนภาคินนะคะที่ได้ออกมาเผยถึงความรู้สึกถึงเรื่องใกล้จะครบรอบ1ปีกับการจากไปของแตงโมภัทรธิดาแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าไม่มีอะไรติดค้างนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำดีที่สุดแล้วค่ะโดยหนุ่มโตโน่เผยว่าครบรอบจากไป1ปีแตงโมก็จะเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความทรงจำและช่วงที่อยู่ด้วยกันทำดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรติดค้างซึ่งแตงโมก็ได้พูดทุกอย่างที่อยากจะพูดกับตนแล้วอ่ะไปฟังเสียงพี่โตโน่กันค่ะจริงๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับตอนที่มีวันที่ได้เจอกันนะก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมก็ดีใจที่เขาได้พูดครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีกว่าครับ